สวัสดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุครั้งที่12ประจำปี2567 The International Conference on Material Science and Technology or MSAT 2024 ดิฉันสุทธิดามณีรัตนโชติจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTech สวทช.รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับทุกท่านในวันนี้ค่ะสำหรับปีนี้นะคะการประชุม MSAT ครั้งที่12มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่24และ25ตุลาคม2567ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.นอกจากนี้ค่ะยังได้รับเกียรติร่วมจัดงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนะคะโดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่ออัปเดตผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีวัสดุและการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า30ผลงานให้ได้รับชมค่ะตลอดจนการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษนะคะโดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวัสดุกว่า100ท่านเพื่อนำเสนอข้อมูลนะคะให้แก่ผู้ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรมได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะและในลำดับแรกนี้นะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เติมศักดิ์ศรีคิรินทร์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTech ได้ขึ้นมากล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้พร้อมทั้งให้เกียรติเปิดการประชุมวิชาการในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบสวัสดีนะครับทุกท่าน เรียนอดีตผู้บริหาร MTech ผู้บริหารสวทช.และผู้แทนหน่วยงานร่วมจัดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวต้อนรับทุกท่านแล้วก็กล่าวเปิดงานประชุมด้านวิชาการเทคโนโลยีโลหะและวัสดุครั้งที่12หรือว่า MSAT 12ในวันนี้นะครับรูปแบบของปีนี้เราก็เปลี่ยนรูปแบบไปจากรูปแบบตามปกติที่เราเคยจัดก็คือโดยปกติเราจะเอาวิชาการนำแต่เที่ยวนี้เราจะเน้นไปที่ outcome based หรือว่าเน้นไปที่การใช้งานแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราจะจัดหรือว่าในหลายๆ session ที่ท่านจะได้เข้าร่วมก็จะเป็นพาร์ทที่เราจะมองในภาพใหญ่หรือว่ามองใน value chain แล้วก็ MTech คงจะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของ value chain หรือว่าส่วนหนึ่งที่จะไปช่วย drive ให้เนื้องานไปสู่ outcome based นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือเราอยากจะมาหาโจทย์ที่ถูกต้องเราอยากให้มั่นใจว่าสิ่งที่ทำหรือว่าจุดเริ่มต้นนั้นถูกนะครับหรือว่าตรงกันกับมุ่งหมายจุดมุ่งหมายหรือว่า outcome ที่เราต้องการนะครับส่วนด้านวิชาการนั้นก็ผมไม่เป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่านักวิจัย MTech แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนั้นนะมีขีดความสามารถทางด้านวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับอันหนึ่งที่เรามักจะพูดเล่นกันเสมอเวลาที่เราประชุมกันเสร็จก็คือพวกเราคุยกันน้อยไปนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศในวันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นกันเองมากกว่าที่จะเป็นเชิงวิชาการแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้โจทย์วิจัยต่างๆ ออกมานะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมี lead session ใน session ต่างๆนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษหน่วยงานผู้ร่วมจัดเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ร่วมจัดแล้วเนี่ย value chain ก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าเราก็คงจะไม่ได้เห็นทั้ง value chain นะครับหน่วยงานแรกก็คงจะเป็นศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาตินะครับร่วมจัดในสาขา Material for Energy นะครับโดยจะเน้นไปที่การเสวนาในหัวข้อโอกาสวิจัยและพัฒนาโครงการ SMR หรือว่า Small Modular Reactor ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่สำคัญนะครับ
ก็จะต้องขอขอบคุณสมาคมเทคโนโลยียางและอิลาสโตเมอร์แห่งประเทศไทยที่ร่วมจัดในสาขา Green Rubber Innovation นะครับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเซรามิกนะครับร่วมจัดในสาขา Waste Utilization แล้วก็ End of Waste นะครับเดี๋ยวเราจะพบหลายๆเซสชั่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับCircular Economy นะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของ material side แล้วเนี่ยถ้าช่วงนี้คงหนีไม่พ้น breakthrough ในเชิงของ environmental related หรือว่าความยั่งยืนนะครับสำหรับหน่วยงานต่อไปก็คือหน่วยงานบริหารและจัดการทุนทางด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบพค.นะครับและสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอวช.ที่ร่วมจัดในสาขาThailand Green Talent Forum นะครับแล้วก็ในเซสชั่นต่อไปก็คงต้องขอขอบคุณบพค.และสมาคมจุลทัศน์แห่งประเทศไทยที่ร่วมจัดในสาขา Bamboo แล้วก็ Biochar Value Chain Creation to Stakeholder Synergy นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ก็จะมีอีกเทรนด์หนึ่งที่มาค่อนข้างแรงนั่นก็คือการปลูกป่านะครับรวมถึงการเคมคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ไบโปรดักต์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งvalue chain หรือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์วิจัยที่ทาง M-Tech แล้วก็หน่วยงานต่างๆสามารถจะเข้าไปช่วยผลักดันเพื่อให้ถึง outcome based ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของไบโอชาแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็จะมีการอินทิเกรตเรื่องอื่นๆเข้าไปอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบของธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับในเซสชั่นอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทยนะครับสมาคมการผลิตแบบแอดดิทีฟไทยสมาคมสึกหล่อและการหล่อลื่นไทยนะครับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทยสมาคมชุบสังกะสีไทยสมาคมโลหะผงและโลหะวิทยานะครับสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยสมาคมเหล็กโครงสร้างไทยสมาคมอบชุบทางความร้อนไทยสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยนะครับที่ร่วมจัดในสาขา Future Manufacturing แล้วก็ Public Infrastructure Safety นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางดร.เอกลักษณ์นะครับอันนี้จริงๆ initiative น่าจะเป็นงานหนึ่งที่พัทยานะครับที่มีท่านอาจารย์มาสักเจสบอกว่าเรามีต้องหลายสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์เราน่าจะมาเจอกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ดูกันซิว่าตรงไหนเราทำด้วยกันได้แล้วก็ร่วมกันผลักดันนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจมากนะครับที่เดี๋ยวน่าจะมีการพูดคุยแล้วก็เราอยากจะฟังการตกตะกอนในเชิงของอินฟราสตรักเจอร์ที่เราน่าจะต้องการในเชิงของการวิจัยและพัฒนาที่ทาง M-Tech น่าจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอย่างที่กราบเรียนนะครับเราอยากจะอินคอร์ปอเรทเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Value Chain นะครับสำหรับเซสชั่นต่อไปก็เป็นบพค.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับยามากาตะยูนิเวอร์ซิตี้สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PTT MCC Biochem นะครับร่วมกันจัดในหัวข้อ Trend and Application of Micro Pattern Plastic and High Performance Nano Composite นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับเราก็ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยแสดงสินค้าแล้วก็บริการจากหน่วยงานสนับสนุนได้แก่เบคไทยนะครับกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์บริษัท Intechแล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการทุนทางด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบพค.นะครับร่วมกับหน่วยงานพัฒนาส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรมหรือว่า innovation driven enterprise หรือว่า IDE สวทช.นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขออวยพรให้การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับตลอดจนได้การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับ
ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมกันในการประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับแล้วก็บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุครั้งที่12ครับขอบพระคุณครับค่ะขอขอบคุณอาจารย์เติมศักดิ์เป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์เติมศักดิ์คะรบกวนปลดประจำอยู่บนเวทีอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารสวทช.นะคะทั้งท่านผู้บริหารในอดีตและปัจจุบันนะคะพร้อมกับสปีกเกอร์ขึ้นถ่ายภาพบนเวทีร่วมกันนะคะโดยขออนุญาตเชิญตามลำดับดังนี้ค่ะอดีตผู้บริหารค่ะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.ปริทัศน์พันธุบรรยงอดีตผู้อำนวยการศูนย์ M-Tech ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดาสุชีวะอดีตรองผู้อำนวยการ M-Tech ค่ะรองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์นิวิจจันยงอดีตรองผู้อำนวยการ M-Tech ค่ะพร้อมทั้งกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติขอเรียนเชิญดร.ธนัทคุณมงคลอัศวรัตน์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และขอเรียนเชิญท่านวิทยากรรับเชิญทั้งสองท่านค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลและขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารสวทช.ตามรายนามดังนี้ค่ะดร.วุฒิด่านกิตติคุณรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.วีระชัยอาจหารรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.สุมิตราจรดโรจน์กุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ N-Tech ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวรีอัฏฐลังรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคดร.พนิดาพงไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเน็กเทคดร.วิยงกังวานสุภมงคลรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคดร.ประวินนราเมธกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.อศิราเฟื่องฟูชาติรองผู้อำนวยการ M-Tech ดร.สิทธิสุนทรสุโพธินะรองผู้อำนวยการ M-Tech ดร.สราวุธเลิศพลังสันติรองผู้อำนวยการ M-Tech และดร.พิมพาลิ้มทองกุลผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ N-Tech ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอขอบพระคุณกรรมการบริหารศูนย์และอดีตผู้บริหารทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญดร.เติมศักดิ์ดร.สุมิตรารองศาสตราจารย์ดร.ทวิดารองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์อยู่ต่อบนเวทีสักครู่นะคะเพื่อร่วมถ่ายภาพกับผู้แทนจากหน่วยงานร่วมจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานร่วมจัดนะคะให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพบนเวทีโดยมีรายนามดังนี้ค่ะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนจากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทยผู้แทนสมาคมการผลิตแบบ Additive ไทยผู้แทนจากสมาคมการสึกหล่อและการหล่อลื่นไทยผู้แทนจากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ู้แทนจากสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทยสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยผู้แทนจากสมาคมเซรามิกไทยสมาคมเทคโนโลยียางและอิลาสโตเมอร์ประเทศไทยสมาคมโลหะผงวิทยาสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยสมาคมเหล็กโครงสร้างไทยสมาคมอบชุบทางความร้อนไทยสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยและหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมบพค.ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติบันทึกภาพกันนะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านลงจากเวทีและโปรดประจำที่นั่งด้านล่างก่อนนะคะเพื่อที่ว่าช่างภาพจะได้ขึ้นมาบันทึกภาพบนเวทีร่วมกับผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะลำดับถัดไปจะขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้นะคะได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันนะคะโดยช่างภาพของเราจะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ถ่ายภาพลงมาจากมุมสูงนะคะขอให้ทุกท่านด้านล่างเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายภาพค่ะนอกจากหน่วยงานที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังมีหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมแสดงนิทรรศการกับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นบริษัทเบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีพันจำกัดนะคะบริษัทอินเทคจำกัดนะคะและบริษัทหรือหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆนะคะที่มีผลงานวิจัยร่วมกับ M-Tech สวทช.ก็ได้มาร่วมกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขณะนี้จะเป็นการบันทึกภาพทุกท่านนะคะช่างภาพของเราอยู่บนเวทีค่ะรบกวนทุกท่านยืนขึ้นหน่อยค่ะเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในวันนี้นะคะแล้วก็ยังให้เกียรติร่วมถ่ายภาพที่น่ารักร่วมกันอีกด้วยนะคะ